จนเพื่อนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมองอะไรก็เลยชะโงกหน้าไปมองไอ้กระจกตรงกลางรถเหมือนกันแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยหลังจากที่มองสะท้อนกระจกไปเขาบอกว่าเห็นเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งประมาณสัก 4-5 คนยืนอยู่ท้ายกระบะของรถเก๋งเรื่องนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าแค้นเงียบแล้วกันเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ชอบบูลลี่คนอื่นคือเรื่องนี้จะมีตัวละครอยู่5คนเอาเป็น1 2 3 4 5แล้วกัน5คนชื่อ1 2 3 4 5จำง่ายๆเลยทั้งกลุ่ม5คนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็5คนเนี้ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่คือคนที่ชื่อ3เนี่ยแกเป็นคนที่ขาดขาดเกินๆสักหน่อยหนึ่งเป็นคนที่เหมือนล้นๆน่ะเวลาเพื่อนพูดอะไรที่หยอกล้อกันหน่อยนิดนึงเนี่ยแกก็จะไม่เห็นด้วยแกก็จะไม่สนุกกับเรื่องที่เพื่อนๆเนี่ยคุยกันแล้วทีเนี้ยพอเริ่มมีอาการแบบนี้บ่อยๆเริ่มทำนิสัยแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยทำให้1 2แล้วก็4 5เนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบเพื่อนคนนี้มากๆเลยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะคบหาสมาคมกับคนที่ชื่อ3สักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ตัวเองอ่ะจะต้องทำงานกลุ่มร่วมกันจะต้องมีอะไรที่ต้องทำหลายๆอย่างร่วมกันนะก็เลยไม่สามารถที่จะปฏิเสธเพื่อนคนที่ชื่อ3เนี่ยได้จนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนทั้ง4คนเนี่ย1 2แล้วก็4 5ได้มีการจัดปาร์ตี้เล็กๆกันที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองซึ่งปาร์ตี้เล็กๆของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะให้นึกถึงภาพแบบไม่ได้มานั่งกินสังสรรค์กันงานใหญ่โตนะก็จะเล่นแบบพวกเล่นเกมมากินขนมขนมอะไรกันอย่างเงี้ยก็มาเล่นเกมกันบ้างปะปายแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกเล่นเกมการ์ดกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าในทุกคนแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นน่ะทั้ง4คนเนี่ย1 2 4 5เนี่ยกำลังสนุกกันอยู่เนี่ยจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นป๊อก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 ตัวของเจ้าของห้องคนชื่อหนึ่งแกก็เลยเดินไปดูว่าใครมาครับส่องตาแมวดูปุ๊บปรากฏว่าคนชื่อ3เนี่ยมาเคาะประตูเขาก็เลยหันไปมองเพื่อนบอกเฮ้ยไอ้3มันมาว่ะใครชวนมันมาวะเนี่ยไอ้เพื่อนทั้ง3คนข้างหลังเนี่ยก็มองหน้ากันนะครับเอ้าเองชวนเหรอเฮ้ยมึงชวนหรือเปล่าวะเพื่อนก็เอ้ยกูไม่ได้ชวนมันมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วมันรู้ได้ไงวะว่าเรามาปาร์ตี้กันในวันนี้แต่ด้วยความที่เพื่อนมาเคาะประตูแล้วนะก็เลยต้องเปิดประตูให้เพื่อนชื่อ3ได้เข้ามาแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ย3มึงรู้ได้ไงว่ากูมาอยู่กันที่นี่คนชื่อ3ก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าแค่อยากมาหาเฉยๆแล้วเขาก็เลยมานั่งกินเหล้ากินอะไรกันนะครับด้วยอารมณ์เล่าเข้าปากอะเนาะก็มีการพูดคุยกันแบบโหยรุนแรงมากเลยไอ้คนชื่อหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยก็บูลลี่คนชื่อ3ว่าเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงอะทำนิสัยแบบเนี้ยกูไม่ชอบเลยนะเว้ยแล้วพวกกูอะก็ไม่มีใครชอบนิสัยมึงด้วยมึงเลิกทำนิสัยแบบนี้นะกับเหมือนกับต่อว่าคนชื่อ3ไปตรงๆอะด้วยความที่เขาก็เล่าเข้าปากอะเนาะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ในระหว่างที่คุยกันอะตัวคนชื่อ2เองก็พยายามปามนะบอกว่าเอ้ยอย่าไปว่ามันเลยมันก็เพื่อนเราคนนึงแหละตัดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปทำความรู้สึกอะไรให้มันมากมายเลยตัดความรู้สึกไปเลยทีนี้ในระหว่างที่กำลังคุยกันด้วยอารมณ์วัยรุ่นอยู่ด้วยกันเยอะกินเหล้า
ก็เริ่มมีความกล้ากันไอ้ตัวคนชื่อหนึ่งเองเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูว่าปาร์ตี้วันนี้คงไม่สนุกแล้ววะไปหากิจกรรมอื่นทำกันดีกว่าเพื่อนก็จะทำอะไรอ่ะก็นั่งนี่ก็สนุกอยู่แล้วเล่นเกมการ์ดก็สนุกกันดีนี่หว่าไอ้คนชื่อหนึ่งบอกว่าไปบ้านผีกันดีกว่าวะไปบ้านผีกันไหมไปลองบ้านผีกันดีกว่าพ่อคนชื่อสามได้ยินว่าไปลองบ้านผีตะโกนดังลั่นเลยบอกว่าพวกมึงอย่าไปพวกมึงห้ามไปบ้านผีเด็ดขาดเลยแล้ววันนี้ยังไงมึงก็ไม่ต้องไปห้ามไปเด็ดขาดซึ่งคนชื่อสามเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแนวแบบเกินๆอย่างที่ผมบอกนะไอ้เพื่อนก็ทำไมกูจะไปมึงไม่กล้าไปอ่ะดิกูรู้ว่ามึงกับปอดแหกถ้ามึงไม่กล้าไปอ่ะมึงก็นั่งอยู่นี่นี่แหละเดี๋ยวพวกกูจะไปกันเองก็ต่อว่าเพื่อนไปชุดใหญ่ไอ้คนชื่อหนึ่งก็เลยเดินขึ้นไปที่ประตูเลยแล้วก็ชวนเพื่อนอีก3คนบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะถ้าใครจะไปก็ตามมานะเว้ยแต่ว่าถ้าใครปอดแหกอ่ะก็อยู่กับไอ้สามมันไปนั่นแหละแล้วกูจะไม่นับเพื่อนแล้วด้วยด้วยอารมณ์คนเป็นเพื่อนนะเนาะเอาไงอ่ะไอ้คนชื่อหนึ่งกับเพื่อนไอ้คนชื่อสามก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่อ่ะก็เลยอ่ะตามคนชื่อหนึ่งไปก็ลุกแล้วก็ค่อยๆกำลังจะเดินออกจากประตูไปในขณะที่ทุกคนกำลังจะออกประตูคนชื่อสามเนี่ยพูดขึ้นมาประโยคนึงบอกว่าพวกมึงอย่าไปกูสั่งให้พวกมึงว่าห้ามไปเด็ดขาดมึงไม่ต้องไปห้ามไปเด็ดขาดนะเว้ยไอ้คนชื่อหนึ่งก็ถ้ามึงปอดแหกอ่ะมึงก็ลอยตรงนี้แหละแต่พวกกูจะไปยังไงพวกกูก็จะไปแล้วก็เลยพาเพื่อนทั้ง4คนไปที่นี่เลยไปที่รถของตัวเองแล้วก็ขับกันออกไปที่บ้านล้างหลังหนึ่งเป็นบ้านล้างที่หนึ่งก็แล้วกันนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าจะเป็นบ้าน2ชั้นที่หนึ่งเขาก็พากันเดินสำรวจอยู่ที่บ้านล้างตรงนั้นแต่ว่าการสำรวจในครั้งนั้นนะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าบ้านมันก็ด้วยความไปกันเยอะเนาะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตามคำล่ำลืออะไรก็ว่าไปเนาะก็พากันกลับมานั่งที่รถคนชื่อหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาที่ตำแหน่งคนขับเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าเห็นไหมถ้ามึงอ่ะเชื่อไอ้สามนะมึงโดนมันล้อไปแล้วว่ามึงอ่ะเป็นคนปอดแหกเพื่อนก็เออก็ดีอ่ะไม่เจออะไรแล้วก็ดีเหมือนกันก็พยายามจะสตาร์ทรถแล้วก็จะออกจากที่นั่นไปแต่ว่าสตาร์ทรถเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดมันก็แบบเช่ๆๆๆๆเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีในระหว่างที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยเพื่อนก็เฮ้ยรถมึงน้ำมันหมดแต่ว่าทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนก็โวยวายกันอยู่ในรถนะครับแต่เพื่อนทั้ง3คนที่เป็นคนนั่งเนี่ยก็เริ่มสังเกตว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนคนชื่อหนึ่งเนี่ยมันมีอาการแปลกๆคือสายตาคนชื่อหนึ่งอ่ะมันมองไปที่กระจกมองหลังตรงกลางรถอ่ะแล้วก็มองตาค้างอยู่แบบนั้นเลยจนเพื่อนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมองอะไรก็เลยชะโงกหน้าไปมองไอ้กระจกตรงกลางรถเหมือนกันแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยหลังจากที่มองสะท้อนกระจกไปเขาบอกว่าเห็นเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งประมาณสัก 4-5 คนยืนอยู่ท้ายกระบะของรถเก๋งแล้วก็เอามือพยายามเหมือนกับตบรถอะตบบางคนก็ดึงรถบางคนก็ตบไปที่หลังรถแล้วหลังจากที่เห็นภาพตรงนั้นอะคน 4-5 คนนั้นก็ค่อยๆเดินอ้อมมาที่รถแล้วก็เอามืออะทุบรถแบบตบเหมือนจะพยายามเข้ามาในรถให้ได้อะพยายามทุบแบบตบจนทั้ง4คนในรถตอนนี้
หลับตาปี๋ได้แต่ฟังเสียงว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกทุบสักทีก็มีเสียงแบบตุบตั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 บสักพักใหญ่ๆเสียงก็เงียบไปเขาก็ลืมตาขึ้นมาดูว่าอ๋อโอเคน่าจะไปหมดแล้วละมั้งไม่รอช้ารีบสตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคราวเนี้ยรถออกได้ก็ขับรถกลับมาที่หอของตัวเองที่เดิมพอถึงห้องเปิดประตูห้องเข้าไปคือไอ้คนชื่อ3เนี่ยไม่อยู่ละก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่าอาจจะกลัวแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ได้มั้งเนาะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรในเหตุการณ์ในวันนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติจนรุ่งเช้าก็มีการไปโรงเรียนกันแล้วก็เลยคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่อง Top of the Town เลยก็ไปเล่าให้กับไอ้คนชื่อ3ฟังด้วยเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มด้วยเนาะก็เลยเล่าแล้วมันก็เลยได้ยินทีนี้คนชื่อ3เนี่ยก็เลยบอกวิธีแก้ว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องไปทำบุญให้นะไปที่วัดไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์หน่อยเพราะว่าดวงวิญญาณที่เขามาคอนรถอ่ะอาจจะต้องการอะไรที่มันทำให้เขาได้มีอะไรที่ดีขึ้นน่ะก็หลังจากนั้นก็มีการไปทำบุญกันจนกลับมาที่มหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งสิ่งที่แปลกคือหลังจากที่กลับมาหาที่สิ่งที่แปลกคือหลังจากที่กลับมาจากทำบุญแล้วมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่าคนชื่อ1เนี่ยไม่มาเขาก็เพื่อนชื่อ1เนี่ยหายไปไหนแต่ตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายวันเลยคนชื่อ1ก็ยังไม่มาจนไปได้ข่าวมาว่าคนชื่อ1เสียชีวิตแต่ว่าเหตุการณ์ที่เสียชีวิตเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเสียชีวิตด้วยวิธีไหนนะแต่ว่าเขาบอกว่าคนชื่อ1อยู่ๆก็เสียชีวิตไปอย่างปริศนาและเขาก็เลยงงว่าเอาแล้วทำไมก็ไปทำบุญกันมาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงเสียชีวิตได้เรื่องนี้มันมารู้ภายหลังว่าตัวของคนชื่อ3เนี่ยแกบอกให้เพื่อนๆทุกคนน่ะไปทำบุญกันหมดยกเว้นคนชื่อ1คนเดียวที่เขาไม่ได้บอกว่าให้ไปทำบุญด้วยลมที่โดนคนชื่อ1บูลลี่บ่อยโดนด่าบ่อยหรืออาจจะเป็นเพราะความโกรธในวันนั้นเองก็ดีทำให้ตัวของคนชื่อ3ไม่ไปบอกวิธีแก้ให้กับคนชื่อ1เนี่ยได้ฟังนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าพอคนชื่อ1ไม่รู้ก็เลยต้องเสียชีวิตจากการที่เป็นลองดีในบ้านหลังนั้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยคนชื่อ3เนี่ยเขาบอกว่ารับราชการอยู่ในหน่วยหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวประมาณนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแค้นเงียบไม่รู้ว่าเกิดจากการแค้นจริงๆหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละ เพื่อนทั้ง3คนรอดแต่ว่าเสียชีวิตไปคนหนึ่งแต่ว่านี่ผมจำไม่ได้จริงๆว่าเสียชีวิตด้วยวิธีไหนเรื่องนี้มันนานมากนะผมเคยไปอ่านมาเมื่อนานมาแล้วนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียชีวิตด้วยวิธีไหนเนาะประมาณนี้นะครับคุณฉัตรแก้วบอกว่าเคยฟังแล้วอ๋อผมไม่แน่ใจว่าไปฟังมาจากที่ไหนนะครับน่าจะอ่านมาจากแหล่งเดียวกันเนาะบางช่องอาจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสไตล์แบบนี้เนาะอาจจะได้เล่าก่อนหรือว่าจะเอาไปลงคลิปก่อนเนาะไม่เป็นไรนะครับฟังแล้วไม่เป็นไรเนาะบางทีหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังเนาะอาจจะยังไม่เคยฟังเนาะไม่เป็นไรฟังแล้วไม่เป็นไรนะครับแค่อย่าสปอยกันก็พอเนาะนะคุณป๊อปแครี่แคทแครี่ป๊อปบอกว่าก็แอบน่ากลัวอยู่นะเพื่อนกันด้วยแต่ว่าผมว่าในใจของคนชื่อ3เนี่ยอาจจะต้องมีอะไรที่มากกว่าความแค้นปกติอะถึงขั้นแบบว่าไม่ยอมบอกวิธีแก้ให้กับเพื่อนที่ไปร้องของคนเนี้ยที่ชอบบูลลี่เนี่ยแล้วเห็นว่าในเรื่องอะคนชื่อ3เนี่ยน่าจะเป็นคนมีเซนต์ด้วยนะน่าจะเป็นคนที่มีเซนต์แรงคนหนึ่งเลยแหละเพราะว่าหลังจากที่วันนั้นที่เขาไปกินเลี้ยงกันที่บ้านอะใช่ไหมที่มีคำหนึ่งที่เขาบอกว่า
อย่าไปเลยอย่าไปนะพยายามจะห้ามแล้วแต่ก็ไม่ฟังกันอ่ะผมว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันพิเศษกว่าคนทั่วไปอยู่ใช่ไหมผมว่านะเรื่องราวประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นเนาะในวันนี้นะครับผม